เราอยากจะเสนอให้กระทรวงพลังงานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเรื่องพรบกองทุนน้ำมันเพราะว่าเงิน 4-5 หมื่นล้านนะฮะนี่ปีนึง 4-5 หมื่นล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะเนี่ยเราไม่อยากให้กระทรวงพลังงานเนี่ยงุบงิบรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางเดียวนะฮะก็คือเรื่องแค่เว็บไซต์เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการต่างๆที่อาจจะทำให้การร่างพรบ.กองทุนเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็มีประโยชน์สูงสุดกับประชาชนมากกว่านี้สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากกระทรวงพลังงานเลยก็คือว่าไม่อยากให้ทำพฤติกรรมเดิมๆก็คืองบยิบทำงบยิบเขียนให้ตัวเองมีอำนาจเขียนคือมันไม่สามารถจะลดความขัดแย้งและไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนเชื่อถือได้เพราะนั้นเราคิดว่ายุคนี้สมัยนี้เราอยากให้กระทรวงพลังงานเนี่ยแสดงความโปร่งใสชัดเจนกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เป็นกฎหมายของกระทรวงพลังงานจะเป็นกฎหมายที่บังคับเก็บเงินกับประชาชนทุกคนเพราะนั้นเนี่ยควรจะมีความรอบคอบแล้วก็ยอมรับเรื่องการมีส่วนร่วมไม่ได้เขียนเพื่อให้กระทรวงพลังงานมีอำนาจในการบริหารจัดการเงินก้อนใหญ่ที่จัดเก็บมาจากประชาชนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเราก็อยากให้ท่านตอบเหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นกระทรวงพลังงานทำงานเพื่อประชาชนทำไมกลัวประชาชนนะทำไมไม่ถึงไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเวทีสาธารณะเลยก็ร่างนี้ก็อยู่ในระหว่างรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับก็ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจต่อร่างนี้นะครับในวันนี้ผมในฐานะผู้แทนกระทรวงก็จะนำข้อกังวลข้อสงสัยของท่านพี่น้องประชาชนไปนำเสนอท่านผู้พิจารณาให้พิจารณาของแล้วมันเป็นไปได้ไหมคะเรื่องการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนครับเห็นว่าจะนำเสนอไปด้วยครับ